ชมรมศิษย์เก่าศรียานุสรณ์นะคะจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา2557พร้อมเชิญนักเขียนชื่อดังร่วมกิจกรรมเสนอแนวคิดในการรักการอ่านแก่นักเรียนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนางสาวชิชนกนามธรนักเขียนนามปากกาเงาตะวันและพันดาวได้นำคณะนักเขียนประกอบด้วยกิ่งฉัตรโสภีพรรณรายอาริกาและประดับตุมประธานขึ้นเวทีร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านการเขียนหนังสือแนวต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์โดยมีเงาตะวันดำเนินรายการชิชนกนามธรผู้ใช้นามปากกาเงาตะวันและพันดาวเกิดเมื่อเดือนมีนาคม2507จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีระดับปริญญาตรีคณะสังคมและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานเขียนนวนิยายได้แก่ธิดาแห่งทิเบตปริศนาแห่งไนท์เสน่หาในรอยทรายโอบิลิสเสน่หาเหนือบัลลังก์รักมงกุฎสายรุ้งและลายรักรอยเสน่หาซึ่งเงาตะวันถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดจันทบุรีโดยกำเนิดส่วนกิ่งฉัตรถือว่าเป็นนักเขียนอีกผู้หนึ่งที่มีผลงานโด่งดังเช่นพรพรมโอละเวงนางบาปบวงหงเป็นต้นสำหรับการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านครั้งนี้จะมีถึงวันที่6สิงหาคม2557นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ